ลาล่าโพสต์ข่าวดีโปงลางซะออนคัมแบ็ก9ปีที่รอคอยลาล่าโพสต์ข่าวดีโปงลางซะออนคัมแบ็ก9ปีที่รอคอยอีฟลูลูลาล่านัดซ้อมกลับมาแล้วโปงลางซะออนวงดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอีฟสมพงษ์ลูลูดวงฤดีและลาล่าขวัญนภาที่ได้สร้างผลงานเพลงสุดคึกครื้นฝากไว้ในใจแฟนคลับด้วยคาแรคเตอร์ตลกโปกฮาทำให้ได้ใจผู้ชมจนมีชื่อเสียงโด่งดังล่าสุดลาล่าขวัญนภาเรืองศรีประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวจะได้กลับมารวมตัวคัมแบ็กอีกครั้งซึ่งก็ได้นักซ้อมกันด้วยความตั้งใจสมการรอคอย9ปีทั้งนี้ลาล่าก็ได้โพสต์เขียนข้อความดีใจไว้ว่าโปงลางซะออนอาสยามโปงลางมาแล้วจะถูกหวยเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับ9ปีที่รอคอยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกรี๊ดแดดเมื่อพี่ชายคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่าเรานัดวันซ้อมกันนะวางโทรศัพท์เสร็จน้ำตากรูไหลพรากคัมแบ็กซูน26น็อกด้านนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกตำนานนนท์ตลอดการงานนี้แฟนคลับตื่นเต้นดีใจต่างคอมเมนต์กันรัวๆอาทิว้าวแววโปงลางรียูเนียนคิดถึงมากจำได้เลยมี6คอนเสิร์ตใหญ่4อัลบั้มและมีอัลบั้มพิเศษเพิ่ม2เพลงใหม่จากโปงลางสดิ้งเล่น MVพี่บ่าวอกหักของพี่เจมละครคู่ปั่นคู่ป่วนช่อง7ภาพยนตร์โปงลางสดิ้งเล่นกันทั้งวงเปิดไปช่องไหนก็เจออีกหนูซื้อแผ่นมาดูหลายรอบมากคะกลับมา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 นะคะต้องยิ่งใหญ่ดีใจด้วยนะคะพี่ลาล่ารอการกลับมาของโปงลางซะออนนะคะรออยากให้กลับมาอีกอยากดูพี่เอาใจช่วยน้องไปนะขอบคุณไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาวเวอร์พานิพักยอมรับเสียใจหลังพ่ายสาวเม็กซิโกขอนำมาเป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดเทนนิสพานิพักโพสต์ข้อความยอมรับเสียใจหลังพ่ายแพ้นักเทควันโดชาวเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดพร้อมนำบทเรียนมาปรับแก้ไขและขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์โตเกียวเกมส์หลังจากที่พ่ายให้กับดาเนียล่าโซซานักเทควันโดชาวเม็กซิโกมีรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เซนโทอะควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกแบบฉิวเฉียดในช่วง5วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจโดยเทนนิสได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียขอบคุณแฟนๆและยอมรับว่าเธอเสียใจกับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้โดยข้อความระบุว่าวันนี้หนูขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยค่ะที่ส่งมาให้หนูในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ข้อความสตอรี่และอื่นๆอีกมากมายทั้งแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวต่างชาติหนูรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆกำลังใจจากทุกคนหนูได้อ่านแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะหนูจะร้องไห้และเสียใจให้จบภายในคืนนี้สัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งให้ไวๆแน่นอนวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากๆแต่หนูจะนำมันไปใช้เป็นบทเรียนให้คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เชียร์และคอยอยู่ข้างๆเสมอมารักทุกคนเหมือนกันนะคะลาล่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนโชว์หน้าท้องหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์แอบส่องไอจีภาพชวนสงสัยซาร่าโพสต์คลิปเมื่อ5วันทำอาหารวีแกนน่ากินโชว์หน้าท้อง
แอบส่องไอจีหลังมีภาพเหมือนตั้งครรภ์ขณะไปออกรายการหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม65หลังมีการแชร์คลิปซาร่าเอเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม65ที่ผ่านมาขณะไปออกรายการหนึ่งแล้วคนไปแห่โฟกัสที่บริเวณท้องของสาวซาร่าลักษณะใหญ่เหมือนคนท้องประกอบกับไปสังเกตชื่อ YouTube ของซาร่าที่เปลี่ยนเป็นซาร่าเบบี้ด้วยทำให้มีคนไปโยงซาร่ากับกระแสข่าวตอนนี้กรณีมี2ดาราชื่อดังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดงานนี้ทำเอาหลายคนเข้าไปส่องอินสตาแกรมสาวซาร่าแอบไปโฟกัสคลิปและภาพต่างๆที่ช่วงนี้สาวซาร่าดูจะแต่งตัวลักษณะใส่ชุดคลุมตัวใหญ่ๆจากที่มักเห็นเจ้าตัวมักใส่ชุดลักษณะสปอร์ตเอวลอยโชว์หน้าท้องโดยมีบางคลิปแอบเห็นเหมือนมีผ้าแนบท้องอย่างคลิปที่ซาร่าเต้นกับน้องๆ อีก2คนรวมทั้งคลิปอื่นๆก็เหมือนชุดที่สวมใส่ดูพองใหญ่ทำให้ชวนคิดนั้นแต่คลิปล่าสุดเมื่อ5วันที่ผ่านมาสาวซาร่าโพสต์ความสุขที่ได้รู้จักการทำอาหารโชว์คลิปทำอาหารวีแกนไอศกรีมวีแกนน่ารับประทานมากๆแถมเผยช็อตยืนอวดหน้าท้องด้วยแบบนี้ณัฐนิชากมลชนกฉลุยรอบ2ศึกมวยเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ที่เมืองลานูเซียประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565โดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พล้องอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีพอ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิกพึ่งปัญญาจสอ.นราวุธลีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่16พฤศจิกายนมีนักชกไทยลงแข่งขัน3คู่รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จอร์แดนเมื่อต้นปีและแชมป์เยาวชนประเทศไทยโชว์ฟอร์มหรูเป็นฝ่ายเดินหน้าออกหมัดทำคะแนนจะแจ้งและต่อเนื่องก่อนที่จะชนะ RSC มารีเลน่านิโคเลต้าบงชิวนักชกสาวโรมาเนียในยก2ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์นักชกสาวไทยโชว์ฟอร์มดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนลอรีน่าอาริโอล่านักชกเม็กซิโก 5-0 ผ่านเข้ารอบ2อีกรายส่วนรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์นักชกเยาวชนสาวทีมชาติไทยแพ้คะแนนพอลิน่าฟอร์มีล่าโปแลนด์ 0-5 ตกรอบแรก
สำหรับในค่ำคืนนี้วันที่17พฤศจิกายนมีนักชกเยาวชนทีมชาติไทยลงแข่งขัน2คู่ในรอบแรกรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบวอนซอนฮีเกาหลีใต้เวลา 18:15 นและรุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์ฤกษ์พิจิตรพบซอนนีเคอร์สกอตแลนด์โดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel